Well, นี่ได้ๆๆรู้มั้ยรู้มั้ยก่อนเอาครับครับเอาครับครับเอาดับดับได้รู้มั้ยดิสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดชเชฟวงวิทย์นะครับทริปนี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมผมนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมออกเดินทางไปหลายวันนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่กับเขาดำนะครับที่กระท่อมช่วงนี้มันก็เป็นหน้าหนาวนะครับแต่ว่าอาจจะมีฝนตกบ้างเมื่อวานนี้ฝนก็ตกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ผมก็กลับมาอยู่ที่นี่2วันแล้วนะครับพักผ่อนนะครับในรอบๆตรงนี้ก็มีพี่ชายพี่สาวนะครับก็คอยมาดูนะเพราะว่าพี่ชายผมก็มาปลูกกะหล่ำที่นี่แล้วพ่อแม่ผมนี่ก็มาที่นี่ประจำนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับในรอบๆกระท่อมผมนี่ก็มีผักเยอะแยะนะตอนนี้ก็โตนนะครับเขาดำผมนี่ผมคิดถึงมากนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามจะสี่โมงจะมีเพื่อนนะครับมาหาผมหนึ่งคนนะครับก็เป็นน้องนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับน่าจะมาช่วงเย็นๆนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะพาไปนอนที่ผมทำลานไอการเต้นนะครับไม่น่าจะให้นอนที่นี่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะแคบThank you.
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ผมมาถึงนะครับจะพักผ่อนวัน2วันนะครับเดี๋ยวจะไปนอนตรงโน่นนะครับเห็นไหมครับพ่อผมกำลังอยู่ที่โน่นนะครับรังกันเต็นท์ตอนนี้ก็มีผักเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะลองกินนะครับดอกดาวเรือนะก็มีดอกแล้วนะครับต้นไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับดอกกุหลาบนี่ติดทุกต้นนะครับเห็นนะครับอันนี้คือกุหลาบที่ผมปลูกบรรยากาศรอบๆนะครับที่นี่เดี๋ยวขึ้นไปที่จุกกันเต็นท์ของผมนะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะครับคือที่ตรงนี้เดี๋ยวกำลังก่อไฟนะครับวันนี้ผมน่าจะนอนที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนมาแล้วอาจจะให้นอนที่นี่ฝั่งนี้ก็ปลูกดอกเล็กน้อยนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาประมาณ2ทุ่มเลยนะครับพอดีรอน้องโทษตอนบ่าย3นะครับแล้วน้องโทษก็มาประมาณเย็นๆหน่อยนะครับก็อาจจะติดธุระบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยพี่อันนี้เห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้สุดยอดพี่คุ้มคุ้มคือถ้าเรามาเที่ยวช่วงนี้นี่ผมว่าคุ้มอ่ะก็ไออะไรนะช่วงนี้จะมีน้องโทษนะเนี่ยมานอนที่นี่คนแรกเลยคนแรกเลยใช่ไหมใช่ที่นี่นะเพราะว่านี้ก็ทำยังไม่เสร็จเพิ่งเดินทางมาเนาะไปเที่ยวไปหาเพื่อนมาก็มันตั้งแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันก็โอเคนะพี่ทำเปิดโล่งอย่างเงี้ยโอเคเนาะมันเห็นท้องฟ้าช่วงวันนี้ด้วยนะดวงดาวมันเต็มท้องฟ้าจะมีกล้องดีดีไอ้ดำไอ้ดำไอ้ขาวก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งครับผมกับน้องโทษน่าจะต้องพักผ่อนหลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวชมวิวชมดาวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมเขาดำนะว่านอนที่ไหนนะครับแล้วก็ผมนอนที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็บรรยากาศตอนนี้เงียบๆนะครับผมกับน้องโทษก็อยู่นอนกางเต็นท์คนละหลังนะครับจะอยู่แบบเงียบๆมืดๆอย่างนี้นะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟผมก็จะไม่ค่อยสว่างครับไอ้ขาวอยู่นี่ขาวขาวนี่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวมันดูบรรยากาศพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับคืนนี้ผมกับน้องโทษน่าจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งแล้วจะแยกย้ายกันหลับนะครับเขาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ที่นอนของเขาดำนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เต็นท์ผมอยู่ที่นี่นะครับ
เขาเขาไปไปนอนได้แล้วไปไปไปนอนได้แล้วเขาขาวดำเช้านี้นะครับก็นอนทดมาเพื่อจะมาวาดรูปกระท่อมผมนะครับก็มาพักผ่อนที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มานอนวาดรูปในบรรยากาศที่ไอ้เขาเขามองกล้องหน่อยเร็วThank you.
สวัสดีตอนเช้านะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมผมนะครับป่าไร่นาที่นี่นะครับแล้วก็อยู่กับเขาดำนะครับก็เมื่อวานนะครับก็มีน้องโทษมาเยี่ยมนะครับมาเที่ยวหาด้วยแล้วเช้านี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินผักแถวหน้ากระท่อมนี่ครับเพราะว่าก็เดี๋ยวมันจะแก่นะครับอาจจะไม่ได้กินถ้ามาแก่แล้วนะครับบรรยากาศวันนี้ก็สดชื่นเหมือนเดิมนะครับเย็นๆนะครับแล้วก็ฝนไม่น่าจะตกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเก็บผักกวางตุ้งนะครับซึ่งผมไปเที่ยวหาเพื่อนแค่1อาทิตย์นะครับรู้สึกว่าจะแก่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาผักกินนะครับมันจะมีผักคะน้าด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องทศนะครับกำลังหาจุดมุมนะครับที่จะวาดรูปก็น้องทศนี่ก็เป็นช่างฝีมือคนหนึ่งนะครับที่ชอบวาดรูปมากนะครับสวัสดีครับน้องทศครับครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนสบายเลยครับผมสบายเนาะเต็มท้องฟ้าพี่โอ้โหครับสดชื่นครับบรรยากาศช่วงเดือนนี้เนาะครับชื่นจริงครับเดี๋ยวหามุมเขียนรูปเล่นๆสักครับผมชิ้นหนึ่งก็เช้าๆนี้ถ้าจะวาดรูปผมจะทำกับข้าวกินก่อนนะครับผมพี่โอเคครับครับผมจะเขียนอะไรเล่นๆก่อนโอเคนะครับก็นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสีน้ำนะครับสีน้ำมันอ๋อสีน้ำมันเหรอครับผมสีน้ำมันแล้วก็ต้องผสมไหมเนี่ยผมเขียนใช่มันก็มีตัวผสมแต่ว่าเขียนแบบไม่ผสมก็ได้ครับเขียนเนื้อสีสดๆไปเลยสีน้ำมันครับเพื่อมาดูนะครับเดี๋ยวมุมนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้น้องทศกินก่อนนะครับหุงข้าวอะไรต่างๆช่วงเช้านะครับบรรยากาศตอนนี้ดอกดาวเรือของผมนี่ก็มีดอกแล้วนะครับแต่เสียดายต้นไม่ค่อยสูงครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับ
สวัสดีตอนเช้านะครับก็เช้านี้กับแฟนดามสักแก้วนะครับบรรยากาศที่นี่เหมาะสำหรับดื่มกาแฟตั้งแต่เช้านะครับก็น้องโทษนี่ไปวาดรูปตั้งแต่เช้าเลยนะครับข้างล่างนู่นนะครับเพื่อนๆครับน้องโทษไม่ดื่มกาแฟนะครับเช้านี้ก็เลยไม่ได้ดื่มกาแฟด้วยแต่ผมนี่ดื่มทุกวันครับกาแฟดามเช้ามันจะมีรสชาติปิ่มหอมสดชื่นครับตามบรรยากาศป่าไร่นาที่นี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมเมนูสองสังยามนะครับแล้วก็น้อทศก็เอากุ้งมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะผักใส่กับผักกวางตุ้งนะครับแล้วก็ต้มยำกุ้งอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะกินข้าวสายๆนะครับกับน้องโทสองคนที่บรรยากาศป่าไร่นาของผมตรงนี้นะครับเช้านี้ผมก็หุงข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีข่าวนะครับกำลังเฝ้าผมอยู่ที่นี่แล้วก็ดำก็อยู่ที่นี่เช่นกันครับเมื่อคืนนี้ก็นอนใกล้ๆกันตรงนี้นะครับแล้วก็นอนโทษก็นอนตรงนี้นะครับเต็นท์นอนโทษนี่การฝงได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับI'm not afraid to die.
นี่เร็วเร็วมากับน้องโทษนะก็จะกินข้าวแล้วครับเมื่อเช้านี้น้องโทษก็วาดรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ทํากับข้าวกินนะครับแล้วก็ทีนี้เขาดําผมนี่ก็กินข้าวเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็มีนี่ครับอันนี้ผักกวางตุ้งนะครับน้ํามันหอยใส่กุ้งนะครับแล้วก็อันนี้ต้มยำกุ้งนะครับวันนี้เมื่อวานน้ำน้องโทษก็เอากุ้งมาด้วยนะครับแล้วก็ผัดไข่น้องโทษผัดเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับบรรยากาศเช้านี้สดชื่นนะครับฟ้าก็เป็นใจดีมากนะครับครับผมก็เช้านี้นะครับเป็นเช้าที่สายๆแล้วก็กินข้าวกินน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยากาศที่นี่ก็สดชื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องโทษนะครับจะต้องเดินทางกลับแล้วใช่ไหมครับใช่พี่จะมีธุระเนาะมีธุระต่อกลับไปบ้านกลับไปบ้านเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องโทษด้วยครับที่มาเที่ยวหาแล้วก็วาดรูปนะครับวาดรูปที่นี่บรรยากาศที่นี่นะครับวาดรูปสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะชมให้ท้ายคลิปนะครับรูปของน้องโทษนะครับว่า
ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนาะจะมีผักอะไรเล็กๆน้อยๆให้นอทศเอากลับบ้านขอบคุณครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปส่งที่ตรงนี้เองเนาะแล้วก็นอทศขึ้นไปได้เนาะครับขึ้นได้สบายครับเพราะว่านอทศนี่เป็นนักประจบภัยคนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะไปทางยากหรือลำบากไปหมดแล้วเนาะใช่สบายครับเดี๋ยวว่างๆนี้จะไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เราอาจจะมาเที่ยวใหม่นะครับว่างเดี๋ยวต้องหาเวลามาพักผ่อนอยู่พี่ครับมุมบรรยากาศสวยช่วงนี้เนาะเดือน2เดือนเนี่ยใช่ครับบรรยากาศมันสวยเนาะโอเคเดี๋ยวสักแป๊บต้องไปแล้วเหมือนกันนะพี่ชวนเห็นหรอพี่เนาะเดี๋ยวโอเคนะครับก็ตอนนี้น้องทุกก็กลับไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเขาดำนะครับซึ่งจะพักผ่อนที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปหน้านะครับผมกำลังจะทำห้องน้ำนะครับว่าเดี๋ยวมาชมว่าผมทำห้องน้ำตรงไหนนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยว EP นี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ